ีตาร์ตัวเนี้ยเป็นของคุณปูพงศ์เศรษฐคัมภีร์เขาให้มาคือแรกมาแรกกันน่ะผมปกติแล้วจะเวลาบันทึกเสียงที่เกี่ยวกับกีตาร์โปร่งเนี่ยไม่เคยมีกีตาร์โปร่งดีๆเท่าไหร่ไงแล้วก็มักจะยืมของคุณปูเขาเนี่ยก็คือตัวเนี้ยอัดชุดโฟกบาวแล้วคนก็ชอบมันเยอะชุดโฟกบาวขายดีมากเลยคนก็ชอบเสียงกีตาร์ตัวนี้เวลามีงานเกี่ยวกับอะคูสติกก็เลยไปยืมเขาทุกทีคุณปูแกก็คงรู้ว่าผมชอบตัวนี้แหละดีวันแกบอกพี่มาแลกกีตาร์กันเถอะบอกอ่ะตัวไหนอ่ะตัวที่พี่เล่นประจำอ่ะของผมมัน 30,000 กว่าบาทเองซื้อมาเก่าถลอกปอกเปิกตากแดดตากฝนล้มแล้วล้มอีกเล่นบนเวทีอ่ะเรากีตาร์คลิปสัน Explorer อ่ะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์แบบเละเลยอ่ะปูเขาอยากได้ตัวนั้นเขาบอกขอแลกกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมอยากได้คือชอบอ่ะแต่ไม่ได้อยากได้คือชอบอ่ะเวลายืมเขาอยู่เรื่อยพอปูพูดงี้ก็อึ้งเพราะเรารู้ว่ากีตาร์ตัวนี้มันแพงของเราเยอะเลยอ่ะก็เลยปูคิดมากอ่ะก็เลยแบบพี่ไม่รู้บอกไม่ถูกไม่อยากแลกอ่ะคือกีตาร์ของผมถึงถูกแต่ก็เล่นมานานมันก็ไปถามเพื่อนทุกคนเลยนะถามน้องๆถามเพื่อนๆบอกเฮ้ยแลกดีป่าววะเสียงส่วนใหญ่บอกว่าอย่าแลกเพราะเขาบอกพี่เล่นตัวนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยมันคือเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องราคาบอกที่คุณเก็บไว้พวกนี้แล้วเจอหน้าปูที่ไรปูเขาก็ถามอยู่เรื่องนี้ทุกทีเราก็เลยเอ๊ะสงสัยเอาจริงเว้ยผมอุตส่าห์ลงทุนไปซื้อกีตาร์อีกตัวนะ Explorer เหมือนกันสีขาวของผมก็สีขาวแล้วพ่นเป็นสีดำไอ้ตัวนี้ก็ขาวเหมือนซื้อมาใหม่เอี่ยมสภาพดีเหมือนกันเลยราคา 30,000 เหมือนกันแต่ใหม่กว่าเยอะเลยพ่นสีดำให้เขาอีกเพื่อให้เหมือนเลยนะแล้วกีตาร์ Explorer ของผมเนี่ยมันตัดข้างหลังทิ้งไปประมาณเนี้ยใช่ไหมใช่ผมตัดไอ้ตัวดั้งเดิมผมตัดทิ้งไปประมาณเนี้ยตัดทิ้งไปตัวใหม่ผมก็ตัดอีกทำเหมือนกันเพะเลยทุกอย่างเหมือนติดสติ๊กเกอร์เหมือนกันหมดเลยแล้วบอกปูตัวเนี้ยถ้าปูอยากได้ใช่ไหมอยากแลกกับพี่จริงๆเนี่ยพี่ก็ต้องมีกีตาร์เล่นผมก็บอกเขาตรงๆเนี้ยบนเวทีอ่ะกีตาร์สองตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยคือปูเป็นตัวแรกที่ปูอยากได้ความตั้งใจแรกแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ที่พี่เพิ่งซื้อมาสภาพดีกว่าเยอะเลยปูเลือกเอาเองปูอยากได้ตัวไหนเขาหยิบตัวเก่าไปทุกวันนี้ผมก็ใช้ตัวใหม่เล่นอยู่เนี่ยใช่ใช้ตัวใหม่เล่นในคอนเสิร์ตเนี่ยซึ่งมันเหมือนกันเป๊ะเลยมาอยู่ไม่มีใครรู้หรอกก็ยังเคยนะพี่นะมีอยู่รูปหนึ่งที่อยู่เล่นคู่กันเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าวางไว้ก็หยิบผิดอ่ะวางไว้ก็หยิบผิดแต่ไม่รู้มันตัวไหนกันแน่พอแลกเสร็จเรียบร้อยก็เลยตัวนี้มาเป็นของผมปุ๊บก็เลยทำอัลบั้มเหมือนให้เกียรติคุณพงศ์ศิษย์คัมภีร์กับกีตาร์ก็แต่งเพลงบรรเลงมาหนึ่งเพลงคัมภีร์กีตาร์ชื่อเพลงคัมภีร์กีตาร์แต่งให้เป็นเกียรติกับคุณปูพงศ์ศิษย์คัมภีร์พอน่าจะอายุประมาณเล่นมาก่อนที่จะเกณฑ์ทหารอีกเล่นมาตั้งวัยรุ่นเลยอ่ะพอเรียนจบปุ๊บยังไม่ถึงอายุเกณฑ์มั้งตอนนั้นอ่ะเล่นประจำละโดนไล่ออกมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแบบประมาณเป็นเหมือนวงเด็กๆอ่ะฮะเล่นตามบาร์เล่นได้2วันเล่นอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยจนไปเกณฑ์ทหารก็ได้ใบดำเสร็จปุ๊บแต่นี่เลยแบบมองตัวเองแล้วแบบเฮ้ยต้องเล่นเป็นอาชีพเล่นเป็นอาชีพมาตลอดอยู่วงมิชชั่นแล้วมาอยู่วงเพรสิเดนต์แล้วก็ถึงได้มาเป็นคาราบาวช่วงที่ผมเล่นนี่ช่วงก่อนผมจะเข้าเนี่ยเขาเพรสิเดนต์เขาจะเป็นออกฟังๆหน่อยแต่ช่วงผมเข้าเนี่ยจะไม่ฟังละจะเป็นเหมือนกับลักษณะแบบตามใจผู้ฟังอ่ะบางทีบางครั้งเล่นอะไรมีใส่ชุดอวกาศด้วยเหรอครับมีครับคือเป็นวงที่เหมือนกับแต่งเป็นการแสดงซะมากกว่าโอเคเป็นโชว์ใช่เป็นโชว์บางโชว์ก็ใส่ผ้าขม้าก็มีแต่ว่าไม่มีใครใส่ด้วยนะมีมือทำเป็ดก็ใส่อยู่คนเดียวคือวงนี้โชว์ดีมากเลยใส่ชุดนุ่งอวกาศแต่ว่านุ่งผ้าขม้ามาคนเดียวไงดูแล้วขำอ่ะเขามันดีนะผมดูไม่ยังหัวเราะเองเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ผมมีมุกเด็ดคือมนุษย์ใส่ชุดมนุษย์อวกาศแต่รองเท้าผ้าใบครับแล้วแบบเน่ามากเลยรองเท้าเนี่ยหัวหน้าวงก็ชอบบ่นก็บอกมนุษย์อวกาศรองเท้าไม่เน่าขนาดนี้ด้วยไปตัดก็แพงแถมเปื่อยอีกเพราะใส่ได้2ทีขาดแล้วขาดบนเวทีเลยในมือทำเป็ดเนี่ยขาดเขากำลังเต้นแบบโชว์สเต็ปเต็มที่เลย
เป้าขาดอ่ะคว้าเห็นเกงในเรียบร้อยเลยมันก็ค่อยๆเดินถอยหลังทำแบบไมเคิลแจ็คสันอ่ะถอยหลังก็ไปเรื่อยๆสักพักนึงออกไปทีใส่เกงยีนแล้วคือขั้นแรกเลยเนี่ยผมว่าคนต้องเคารพในอาชีพตัวเองก่อนต้องเห็นว่าอาชีพตัวเองนั้นมันเป็นอาชีพที่เราเลือกมันมาเองไงมันเรารักอ่ะเราถึงเป็นนักดนตรีอาจจะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างอะไรบ้างชีวิตคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เราต้องปัจจัยแรกคือเราต้องรักมันอย่างจริงๆอ่ะผมมารักกีตาร์ขนาดตอนเด็กๆเนี่ยไปไหนมีกีตาร์ติดตลอดติดตัวไปตลอดทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ในบ้านตอนยิ่งช่วงสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยกีตาร์ต้องอยู่ในห้องนอนตลอดตื่นมาอยู่กับกีตาร์มากกว่าอยู่กับเมียตลอดเวลาคือมันเป็นอย่างนั้นไงคาบาวตอนที่เริ่มต่อแตกกันใหม่ๆตั้งวงใหม่ๆนะตอนนั้นเนี่ยผมกับพี่แอนเนี่ยคุยกันเนี่ยเราฝันเอาไว้อะมองไปข้างหน้าตอนนั้นน่ะคิดว่าแบบเราฝันเยอะเหมือนกันนะเราอยากมีห้องอัดสักห้องนึงของเรานะวงเรานะเราอยากทำอัลบั้มสัก10ชุดนะมันประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อยากทำให้ถึง10ชุดนะรวมวงกันนะให้อยู่ให้ได้ในอาชีพในสายเนี่ยเราฝันไว้แบบนั้นนะพอมองย้อนกลับไปนี่เราเลย10ชุดมานานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีห้องอัดห้องเดียวด้วยซ้ำไปพี่แอดหัวได้ไป3ห้องคนเดียวพี่ลี่ก็มีห้องนึงพี่ก็มีห้องนึงทุกคนก็มีหมดมันเลยความฝันตัวเองมาไกลแล้วล่ะก็ถึงบอกว่าต้องทะเลใจไงควบคุมไว้หมุนเจอแล้วเราก็ตรงคลื่นเราแล้วล่ะอัลบั้มแรกเนี่ยมันเป็นที่พี่แอดเขาทำนะพี่แอดเขาทำแล้วก็มีนะนสุเทพโฮปเนี่ยเล่นกีตาร์ให้แล้วก็พอทำเสร็จขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อคาราบาวหรือเปล่าแล้วมันเกิดความผมยังเอามาเขียนในหนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าผมก็เล่นอยู่วงเพรสิเดนต์แล้วมีเพื่อนๆมาหาเนี่ยเพื่อนก็เอาเทปคาสเซ็ตมาให้ฟังบอกเนี่ยงานของแอดมาให้ฟังเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อคาราบาวดีหรือเปล่าเพราะหน้าปกเป็นดินสอเขียนด้วยลายมือพี่แอดว่าคาราบาวแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อดีหรือเปล่าเนี่ยเราก็เอามาให้ผมก็เปิดฟังในบาร์ที่เล่นอยู่มาโคโปโลมั้งเสร็จปุ๊บพี่แดงหัวหน้าวงเพรสิเดนต์เขาก็บอกเฮ้ยเพลงอะไรว่ามันมีแต่ตายๆอะไรเงี้ยเขาก็หยิบออกเลยวันนั้นมันเป็นงานปาร์ตี้ของเลี้ยงพนักงานด้วยไงแล้วก็เมาๆแล้วก็ฉุนๆนิดๆเหมือนกันก็เอาไอ้เทปก็เสร็จเนี่ยกับเพื่อนอีกนาน3คนออกไปดูไอ้แอดมันร้องกันเลยดีกว่าวะนะเขาก็เล่นอยู่ที่ดิคเคนพับเล่นกับสุเทพโฮปนี่แหละครับเล่นกับสุเทพโฮปเนี่ยไปถึงแล้วก็ขอเพลงลุงที่เมาเลยพี่แอร์เขาก็บอกเฮ้ยเล่นไม่ได้เว้ยที่นี่ก็ไม่ให้เล่นเพลงไทยนี่เราเมาตึงๆแล้วไงก็ขออย่างนั้นแหละพี่แอร์เขาเลยชักยั่วไงหาเล่นก็เล่นว่าเล่นเลยขึ้นมาโดนไล่ออกวันนั้นเลยโดนไล่ออกเลย พอออกปุ๊บมันก็เลยเป็นที่มาของการว่าวงมันเลยชัดเจนไง ก็เลยมีคาราบาวก็คืออยากเป็นคาราบาวก็มีเขียวกับพี่แอร์สองคนนี่แยกออกมาไอ้ตัวผมเองนี่ก็เสียใจอยู่ลึกๆเหมือนกันนะพอมาหาเพื่อนแทนที่เพื่อนจะได้ดีขึ้นดันเพื่อนตกงานอีกมันเหมือนเราก็ผิดนิดๆเหมือนกันไงพอสั่งเมาแล้วคิดได้ก็เลยพี่แอ๊ดก็ไม่มีนักดนตรีในช่วงนั้นก็จะมีพระก็มีแบ็คอัพมีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมีวันนึงอยากทำชุด2พี่แอ๊ดเขาอยากทำชุด2ขึ้นมาก็คุยกันก็เริ่มแต่งเพลงกันบ้างแล้วล่ะชุดแป๊กไขขวดเนี่ยก็ไปทำกันที่แฟตนั้นเมื่อก่อนเช่าแฟตอยู่พอเริ่มเขียนเพลงพี่แอร์ก็เลยถามว่าจะเอาดนตรีที่ไหนอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมหาให้ก็คือจะเอานักดนตรีวงเพรสิเดนต์นี่แหละมาเป็นแบ็กอัพให้พี่แดงคีย์บอร์ดหัวหน้าวงอ่ะนะแล้วก็พี่ออสเล่นเบสนายแอดตีกลอง3คนก็พอละคาราบาวแค่นั้นแล้วส่วนตัวยืนก็มีแอดเล็กเขียวและที่เป็นคาราบาวรวมแบ็กอัพก็เป็น6คนพอดีชุดนี้ก็ทำไป2อัลบั้มก็คือแปะขายขวดกับวันิพก2ชุดนี่ก็คือเรื่องราวดนตรีของ PMG TV ในวันนี้นะครับก็ฝากข้อความนี้ไว้ทุกครั้งเลยนะครับใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับเรานะครับจะส่งผลงานเข้ามานะครับ
อยากจะแนะนำกิจกรรมดนตรีนะครับอยากจะให้เราเข้าไปร่วมนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับหรือมีเรื่องราวดนตรีอะไรที่อยากจะมาแชร์ร่วมกันนะครับขอให้คิดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่กลางของคนดนตรีทุกคนหรือคนรักดนตรีทุกคนนะครับตามที่อยู่ที่กำลังขึ้นอยู่ทั้ง Facebook อีเมลแล้วก็เว็บไซต์ของเรานะครับนั้นวันนี้คงหมดเวลากับ PMG TV โทรทัศน์ดนตรีก่อนจบครับผมฝากคำคมดีๆของแม่ชีเทเรซ่านะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่นักดนตรีแต่ฟังคำพูดของแม่ชีเทเรซ่าคนนี้แกบอกไว้ว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาทำสิ่งที่เล็กๆแต่เขาทำด้วยความรักอันยิ่งใหญ่โอ้โหนะครับลองคิดดูครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วลองเอาข้อคิดอันนี้ไปใช้นะครับผมว่าถ้านำไปใช้ดีๆน่าจะเกิดอะไรดีๆขึ้นอีกเยอะครับกับทั้งดนตรีและก็ประเทศของเรานะครับนั้นพบกับ PMG TV โทรทัศน์ดนตรีได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ7โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นหลังเคารพธงชาตินะครับทาง JSL Channel แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ